เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานรักพระนางสร้อยดอกหมากเรื่องราวที่ได้เล่ากันปากต่อปากมาจากคนสมัยก่อนเกี่ยวกับความรักอันน่าเศร้าของพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมากพระธิดาของกษัตริย์จากแผ่นดินจีนทำให้พระเจ้าสายน้ำผึ้งได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระนางอันเป็นที่รักยิ่งตำนานรักเรื่องเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากเป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนังเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือวัดพระเจ้าพนังเชิงหรือวัดพระนางเชิญก็มีเป็นวัดที่ได้รับความเคารพนับถือของชาวไทยและชาวจีนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างไม่ขาดสายด้วยมีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้ได้สมปรารถนาดังที่ขอไว้ทุกเรื่องทุกประการตำนานรักเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากเล่ากันว่าโบราณนานมาแล้วมีเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งเกิดอยู่ในจันหมากพระเจ้ากรุงจีนได้ทรงนำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมและได้ให้นามนางว่านางสร้อยดอกหมากเมื่อนางสร้อยดอกหมากเจริญวัยขึ้นนางมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักพระเจ้ากรุงจีนทรงโปรดให้โหรทำนายว่าในการภายหน้าพระนางสร้อยดอกหมากจะคู่ควรกับกษัตริย์เมืองใดโหรพิเคราะห์ดูแล้วก็กล่าวว่าคู่ของนางเป็นกษัตริย์กรุงไทยอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นผู้ที่มีบุญญาอภินิหารมากพระเจ้ากรุงจีนได้ฟังคำโหรทำนายดังนั้นก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักทางด้านกรุงไทยขณะนั้นกำลังว่างผู้ปกครองแผ่นดินและไม่มีราชทายาทจะสืบราชสมบัติต่อมาบรรดาเสนาอมาตย์และสมณชีพราหมณ์จึงทำพิธีเสี่ยงเรือสุวรรณหงส์เอกชัยเพื่อเสาะหาผู้มีบุญญาวาสนามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเรือแล่นไปยังที่แห่งหนึ่งที่ริมฝั่งมีเด็กเลี้ยงโคกำลังเล่นกันอยู่เรือสุวรรณหงส์เอกชัยจอดอยู่นิ่งไม่เคลื่อนอีกต่อไปแม้เหล่าฝีพายจะพยายามสักเท่าไหร่เรือก็ไม่เคลื่อนที่เหล่าอมาตย์เห็นเช่นนั้นรู้สึกอัศจรรย์ใจและเกิดสังหรณ์ใจจึงเดินเข้าไปในกลุ่มเด็กเลี้ยงโคที่กำลังเล่นกันอยู่พบเด็กชายคนหนึ่งท่าทางฉลาดพูดจาตอบโต้ฉาบฉานเหล่าอมาตย์ต่างก็คิดว่าชะลอยเด็กคนนี้คงเป็นผู้มีบุญกิริยาท่าทางจึงต่างกับเด็กคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดแม้การเจรจากับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ฉลาดหลักแหลมเมื่อคิดดังนั้นแล้วเหล่าอมาตย์จึงพร้อมใจกันอัญเชิญเด็กชายคนนั้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองกรุงไทยต่อไปเมื่อพระเจ้ากรุงไทยพระองค์ใหม่ได้ขึ้นปกครองแผ่นดินทรงปกครองบ้านเมืองเป็นปกติสุขครั้งหนึ่งพระองค์โปรดให้ยกขบวนพยุหายาตราไปทางชลมาศพร้อมกับเหล่าเสนาบดีเมื่อเสด็จมาถึงยังหัวแหลมวัดปากคลองเป็นเวลาน้ำขึ้นจึงตรัสสั่งให้จอดเรือพระที่นั่งหน้าวัดทรงทอดพระเนตรเห็นผึ้งจับอยู่ที่อกไก่ใต้ช่อฟ้าหน้าบันไดของโบสถ์จึงทรงดำริว่าจะขอนมัสการพระพุทธปฏิมากรด้วยเดชาบุญญาพิสังขารของเราเพื่อจะได้ปกครองไพ่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ขอให้น้ำผึ้งหยดมะกลั่วเอาเรือเราขึ้นไปประทับแทนกำแพงแก้วนั้นเถิดหลังตรัสจบน้ำผึ้งก็หยดลงมะกลั่วเอาเรือพระที่นั่งยกขึ้นไปถึงที่ทันทีเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ตาของเสนาบดีน้อยใหญ่พระเจ้ากรุงไทยจึงเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรโดยเปลื้องพระภูษาทรงสักการะพระพุทธปฏิมากรเสร็จแล้วจึงเสด็จลงเรือประทับพระที่นั่งเรือพระที่นั่งก็ถอยลงมาตามเดิมบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าเสนาบดีต่างก็พากันถวายพระพรชัย
และถวายพระนามพระเจ้ากรุงไทยว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งครั้นถึงเวลาน้ำลงพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงทรงมีรับสั่งให้เหล่าเสนาบดีกลับไปรักษาพระนครส่วนพระองค์นั้นเสด็จไปโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยเพียงลำเดียวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจแห่งราชกุศลที่สร้างมาแต่ปางหลังจึงทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยจนกระทั่งถึงกรุงจีนชาวจีนทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงนำความขึ้นทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยองค์นี้มีบุญญาธิการมากพระเจ้ากรุงจีนจึงรับสั่งให้เสนาบดีผู้ใหญ่ไปสืบดูว่าพระเจ้ากรุงไทยมีบุญญาธิการจริงหรือไม่เสนาบดีจีนออกไปทูลเชิญพระเจ้าสายน้ำผึ้งประทับที่อ่าวนาคซึ่งเป็นที่ที่มีพยันตรายมากตกพลบค่ำเสนาบดีจีนให้ทหารไปสอดแนมดูว่าเหตุการณ์ร้ายแรงอันใดจะเกิดขึ้นหรือไม่มีแต่เสียงดุริยางค์ดนตรีเป็นที่ครึกครื้นในคืนต่อมาเสนาบดีจึงทูลเชิญเสด็จพระเจ้าสายน้ำผึ้งประทับที่มีอันตรายมากขึ้นไปอีกเหตุการณ์ยังเหมือนคืนก่อนเมื่อพระเจ้ากรุงจีนได้ทราบก็ทรงสมนัสยิ่งนักจึงมีรับสั่งให้จัดกระบวนแห่ออกไปรับเสด็จพระเจ้าสายน้ำผึ้งเข้ามาภายในพระราชวังและให้ราชาภิเษกพระนางสร้อยดอกหมากขึ้นเป็นพระมเหสีพระเจ้าสายน้ำผึ้งในเวลาต่อมาพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงกราบถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงจีนกับพระนครพระเจ้ากรุงจีนให้นำสำเภา5ลำกับชาวจีนที่มีฝีมือในการช่างสาขาต่างๆจำนวน500คนพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคให้เดินทางกลับสู่กรุงอโยธยาด้วยเมื่อเดินทางมาถึงปากน้ำแม่เบี้ยใกล้แหลมบางกระจะบริเวณหน้าวัดพนังเชิงในปัจจุบันพระเจ้าสายน้ำผึ้งเสด็จเข้าพระนครก่อนเพื่อจัดเตรียมตำหนักซ้ายขวาต้อนรับพระนางครั้นรุ่งเช้าก็จัดขบวนมารับพระนางสร้อยดอกหมากจากเรือโดยให้เสนาอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่มาอัญเชิญพระนางสร้อยดอกหมากเข้าเมืองโดยพระองค์ไม่ได้เสด็จไปด้วยพระนางสร้อยดอกหมากเมื่อไม่เห็นพระเจ้าสายน้ำผึ้งมารับก็เกิดความน้อยพระทัยจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมกล่าวว่ามาด้วยพระองค์ก็โดยยากเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นไฉนพระองค์จึงไม่มารับถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับก็จะไม่ไปเสนาบดีนำเนื้อความไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำผึ้งคิดว่านางหยอกเล่นจึงกล่าวสรรพยอกว่าเมื่อมาถึงแล้วจะอยู่ที่นั่นก็ตามใจเถิดเมื่อพระนางทราบเนื้อความจึงสำคัญว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งพูดจริงจึงน้อยพระทัยและเศร้าพระทัยยิ่งนักครั้นรุ่งเช้าเมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งแจกกระบวนแห่มารับและเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อเสด็จขึ้นไปบนสำเภาพระนางสร้อยดอกหมากจึงตัดพ้อต่อว่าพระองค์พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงทรงสรรพยอกอีกว่าเอาล่ะเมื่อไม่อยากขึ้นไปก็จงอยู่ที่นี่เถิดฝ่ายพระนางสร้อยดอกหมากได้ฟังดังนั้นด้วยความน้อยพระทัยนางจึงกลั้นพระทัยตายบนเรือพระที่นั่งทันทีพระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงเสียพระทัยมากโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระศพของพระนางพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจับท่ามกลางความอาลัยรักของประชาชนชาวจีนและชาวไทยจึงทรงสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางสร้อยดอกหมากและได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงหรือพระแนงเชิงซึ่งแปลว่าพระนางผู้มีแง่งอนพร้อมทั้งสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักนั่นก็คือศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั่นเองและศาลแห่งนี้ยังถือเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยจีนมาช้านานตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนปัจจุบันศาลพระนางสร้อยดอกหมากนั้นเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบจีนป้ายหน้าศาลมีทั้งอักษรไทยและจีนเขียนว่าเปยเหนียง
หากแปลแยกจะได้ความว่าหญิงสาวผู้โศกเศร้าแต่หากแปลรวมจะหมายถึงพระแม่ผู้เปี่ยมเมตตาเมื่อมาปิดทองหลวงพ่อโตในพระวิหารแล้วจะต้องแวะมาสักการะองค์เจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วยที่สำคัญศาลแห่งนี้ยังเก็บสมอเรือเก่าแก่ไว้อันหนึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมอเรือของพระนางสร้อยดอกหมากนั่นเองความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากมีผู้กล่าวขานมาเนิ่นนานว่ากันว่าท่านเป็นผู้ถือพระองค์และมีรักเดียวใจเดียวต่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งไม่โปรดให้ผู้ชายเข้าไปแตะต้องพระรูปของท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีผู้ชายเข้าไปทำความสะอาดพระรูปเจ้าแม่ปรากฏว่าชายผู้นั้นกลับไปบ้านก็เกิดเจ็บอย่างกระทันหันและถึงแก่ความตายโดยไม่รู้สาเหตุแต่หากย้อนหลังไปอีกเหตุการณ์เช่นกรณีนี้ก็เคยมีผู้ชายเข้าไปทำความสะอาดพระรูปเจ้าแม่แล้วถึงแก่ความตายถึงสองคนและเป็นความตายโดยฉับพลันทั้งสิ้นจึงเป็นที่รู้กันว่าเจ้าแม่ไม่ยินดีและไม่ยอมให้ชายคนใดถูกพระวรกายของท่านปัจจุบันความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ก็ยังคงมีอยู่ใครมาบนบานขออะไรท่านไม่ว่าจะขอลูกขอความสำเร็จหรือขอให้มีความรักก็มักจะได้ตามนั้นจนมีผู้นำของมาแก้บนเต็มไปหมดโดยส่วนมากจะบนด้วยสร้อยไข่มุกเครื่องสำอางสิงโตเชิดและเครื่องสังเวยอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ